วยมากเลยอ่ะเหมือนอยู่ในยุโรปเลยคืนนี้เราจะนอนที่โรงแรมนี้ชื่อโรงแรมวีเนเชียนเดี๋ยวเพื่อนจะบินมาลงมาเจอกัน2คนแล้วก็นอนที่นี่คืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางเพื่อไปไฮกิ้งกันแล้วนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมกับเราอีก6วันต่อจากนี้นี่กำลังเช็คอินเข้าโรงแรมโรงแรมสวยมากเลยดูซะก่อนโรงแรมเวนิเชียนเป็นโรงแรมที่ไมเคิลแจ็คสันชอบมาเขาชอบมาช้อปปิ้งที่นี่เพราะว่ามีร้านที่เขาชอบอยู่ในโรงแรมนี้ Yeah my name is Steve from Houston How long ago See this is the shop this is the shop I bought so much stuff here These ceilings are amazing Yeah It's extraordinary isn't it Yeah it's incredible เวนิเชียนนี่สวยมากจริงดูบนเพดานนี่สวยมากตอนนี้เราอยู่ในตัวตึกของเวนิเชียนแล้วในอาคารนี้ทำเป็นคลองอ่ะแล้วก็มีเรือกอนโดราพายด้วยนี่มาเข้าห้องมาทัวร์ห้องน้ำก่อนเลยอันดับแรกว้าห้องน้ำสวยมากโอ้สวยจริงๆสวยยิ่งกว่าห้องนอนบ้านเราอีกฉันไม่ได้เป็นแค่ห้องน้ำข้างทางไว้รอใครมีห้องอะไรด้วยอันนี้ห้องตึกอะไรเลยอ๋อนี่เป็นห้องส้วมต่างหากจะขี้แล้วนะคะเอาเลยโอ้สวยจังอันนี้คือห้องนอนของเราคืนนี้แล้วก็มีห้องนั่งเล่นด้วยขี้ต้องเหม็นเนี่ยไม่เหม็นได้ไงวะตัวมันชิ้นไอไม่มีระบายชิ้นไอเสียมีห้องนั่งเล่นหน่อยนึงตรงนี้ไม่หน่อยละใหญ่เลยแหละนี่กี่ตารางฟุตเนี่ยใหญ่มากอะเท่ากับ2ห้องของโรงแรมธรรมดาไปเราไปหาอะไรกินกันหิวแล้วนี่ทางสามแพ่งนี่หนึ่งแพ่งนะอันนี้แพ่งหนึ่งดูดิมันสุดยอดเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ไชน่าทาวน์ของลาสเวกัสจะมากินข้าวกันโบกมือหน่อยแล้วโบกมือหน่อยไชน่าทาวน์ที่นี่แปลกมากเลยนี่เป็นถนนเส้นเดียวยาวไปสุดนู่นคือถ้าจะกินร้านไหนก็ต้องเดินแบบสุดอะเอางี้เถอะมันไม่ได้ทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นสี่เหลี่ยมเนาะจะได้เดินวนกินได้นี่ไม่ได้เลยดูดิไกลขนาดนู้นอะเดินเหนื่อยอะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเบเกอรี่มากินข้าวกันมีสองคนที่ลงจากเครื่องกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปตะลุยโอ้นี่คนน่ากินเลยน่ากินทั้งสองอย่างเลยไก่โมน่าจะมาถ่ายวิธีหลอกลวงก็คือทำงี้เราก็ลุ้นกันแล้วก็ถ่ายแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมแค่นี้ก็โอเคแล้วเหมือนแล้วนี่ชื่อร้านขอแนะนำว่าอย่ามากินว้ารสชาติไม่ได้เลยอ่ะรสชาติไม่ได้จริงๆเราลิ้นไม่ถึงเราลิ้นไม่ถึงเหรอดีกว่าน้ำล้างจานหน่อยนึงอ่ะโอ้ขอหอมเอาแต่เส้นนั้นขนาดนั้นน่ะคือมันไม่ไหวจริงๆมันจืดมากอ่ะกินไม่ลงกินไม่ลงกินไม่ลงต้องถึงเธอชาวในที่สุด3คนเราก็มาถึงแล้วที่เดอะซาเฟียปอมบ้องเลยมาถ่ายรูปหมู่กันถ่ายรูปหมู่พี่จะถ่ายรัวๆนะเห็นนะเอ้าเดี๋ยวก่อนข้างหลังมืดแล้วเดี๋ยวแป๊บรอมันมีสีสันหน่อยเอามาแล้วมาแล้วอ้าวเฮ้ยเหมือนนี่เนี่ยเหมือนอะไรวะลุมดำเฮ้ยมันจะดูดหัวกันแล้วจะดูดหัวกันไปแล้วเก็บบรรยากาศนั่งกินแซนด์วิชเพราะว่าแถวนี้มันหาอะไรกินไม่ได้เลยต้องรีบกินเพื่อที่เข้าไปดูโชว์ข้างในถ้าเกิดไม่กินไปก่อนเนี่ยกว่าจะออกมาคงหิวตาย
ปิดเบียร์เย็นๆนั่งสดริมทางดีดนิ้วครอเสียงดนตรีจะมาดูเซฟเฟียแบบใกล้ๆว่าเป็นยังไงนี่อย่างใกล้ชิดเป็นดวงกลมๆแต่ละวงกลมมีไฟมันมีเป็นร้อยเลยอ่ะแต่พอมองไกลๆเนี่ยพอไกลเข้ามาจุดก็จะหายไปมีซูมเข้ามาใกล้ๆเห็นมีช่างซ่อมด้วยไฟนี่คงเสียบ่อยอ่ะเพราะเปิดตลอด24ชั่วโมงคนเยอะมากตีซะว่าเอาไม่ต้องนะตีซะที่นั่งร้อยเดียวอ่ะร้อยเหรียญ 18,000 คนล้าน8วันละชั่วไม่ชั่วโมงมารอบละล้าน8รอบละล้าน8ที่ดูวันหนึ่ง4รอบก็6-7ล้านเหรียญสหรัฐว่าไม่ได้ลงทุนไป1,000ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะคูณเข้าไปเถอะเป็นแบบหมื่นๆล้านหลายหมื่นล้านโดนอันนี้โดนเขาหันหน้าที่การตุ่นโดนนี่คือบรรยากาศรอบๆว่าคนเยอะแค่ไหนสวยงามมากคนกำลังเข้าคิวถามหุ่นยนต์ไม่ใช่ตอบเกี่ยวด้านความรู้อย่างเดียวนะคือถามอะไรก็ตอบได้หมดอ่ะCongratulations. Congratulations. I can't hear just for you. You are too sweet. If I could less, I would be beat red. Thank you, my friend. Let us explore another demonstration. ตอนนี้กำลังจะสาธิตการใช้ลำโพงพิเศษที่ติดตั้งอยู่ในอาคารนี้เขาใช้โดรนเข้าไปยืนในแถบลำแสงทั้ง4แถบนี้แต่ละแถบเราจะได้ยินภาษาแตกต่างกันเพราะลำโพงพิเศษนี้สามารถส่งเสียงไปเฉพาะเจาะจงตำแหน่งได้คือใครยืนอยู่ตรงไหนก็จะได้ยินเสียงภาษานั้นๆโดยที่เสียงจะไม่ปะปนกันเลย In 2019, construction began on what will become the world's largest spherical structure. Standing at 5,000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 
ลโอเคกินอะไรอ่ะมาร์การิต้ากับเซียซี่บอสซัมที่เราสองคนเดี๋ยวจะลองเนื้อจืดมันก็เจ้าอะไรกว่าลองคนพี่ว่าเหมือนอะไรป่ะเหมือนส้มเน่าอ่ะไม่เอาส้มจุ่มลงไปส้มมันจะเน่าอ่ะเนี่ยมะนาวน้อยเดินไปขอเอ็กซ์ตร้าพี่ว่าฝีมือไม่เก่งฝีมือไม่ถึงจริงๆโอ้เหมือนของจริงว่ะรออยู่กลางอากาศเลยมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาที่จะสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจมันไม่เคยจะเป็นเลินว่ะถ้ามีที่บ้านสักอันก็ดีเด็ดอยากให้ชายหนักแบบนี้สวยมากสวยมากนี่ลองสโลโมชั่นดูจะเห็นเลยว่ามันเป็นใบพัดพอเราหมุนแล้วมันก็เปล่งแสงออกมามันทำให้กลายเป็นรูปต่างๆใบพัดต้องอันเล็กมากอ่ะแล้วก็หมุนเร็วมากเรามองไม่เห็นเลยอ่ะต้นเห็นยังนี่ดูชัดเลยอ่ะอ๋อสวยชัดมากโอ้มันชันมากน่ากลัวดูนะดูความชันนะชันเหมือนแบบลงแบบลงไปเหวเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสเฟียร์แล้วกำลังรอดูโชว์อยู่จอใหญ่มากที่นั่งมีทั้งหมด 18,000 กว่าที่นั่งจอนี่ก็คือ
จะครอบคลุมไปทั้งแบบทั้งหมดเลยนี่จะเห็นชัดเลยขยายเหมือนภาคกระบางว่ะพี่ว่าเอาจริงๆลองขยายดูเนี่ยเหมือนภาคกระบางคือ C2 เลยจะบอกให้เริ่มแล้วEvery form it could imagine itself to be. Life invented itself, adapted itself. สวยมากๆสวยมากไปแล้วมันเหมือนไปจริงๆเลยอ่ะTo instill an awe that echoed the awesome wonders of our world. A billion stories. A billion spokes each believing they are the center of the wheel.Turned off the lights. เอาไปจบแล้วไปกลับบ้านได้บนยอดเขาไหมเหมือนใส่เสื้อหนาวก่อนให้มันอยู่แบบมันหนาวจริงไงมันหนาวจริงๆยูนเราไม่สบายเหมือนไหมมันมีตัวหนังสืออันนี้ไปลบตรงสื่อเอาโอเคสำเร็จเอาไปหลอกคนได้ละมีอีกรอบไหมไม่มีแล้วหมดแล้วนี่รอบสุดท้ายแล้วมันมีกี่รอบ3-4รอบมั้งรู้สึกมันมึนมากเลยมีบางตอนต้องหลับตาไอตอนที่มันเคลื่อนไหวอ่ะต้องหลับตาไม่ไหวมันมึนมากเกินไปหิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายังน้ำเหนื่อยมากกินข้าวรอบดึกแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปนอนแต่บางคนจะลงมาเล่นตอนนี้มาเชียร์คริสซี่ว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้ศูนย์ตึ้งแจ็คพอตเลยอ่ะแจ็คพอตอันแรกเลยมาตรงนี้ไม่โดนโอ้คนนี้ทำแม่ไปดูจะหมดแล้วเนี่ย40 เหรียญไหลมาทีมาแล้วนี่เงินไหลมาทีมาตอนนี้ไหลมาโอ้21 เหรียญลงทุนไปเท่าไหร่นะ60 เหรียญได้มา150 เหรียญน่ะจะไปต่อเพิ่มเป็น 1,500 คิดซี่มันดวงดีมากเลยได้150 เหรียญน่ะคิดดูสิตาเราเล่นบ้างแล้วเผื่อจะได้สัก100 นึงโอมเพียงไ
ได้มาอีก15เซนโอ้ยกว่าจะได้ที่ลำบากยากเย็นอาใหม่โอมเพียงนโมตัสสะภะคะวะโตนี่ใช้การโยกนี่นะมันคือแบบสมัยโบราณมากโยกแล้วมันก็หมุนไม่กดปุ่มมันก็ได้นี่กดปุ่มมันก็วิ่งได้เหมือนกันกดไปเรื่อยเลยไม่ได้สักทีเป็นผีพันนั้นน่ะตอนนี้ได้มา 1,975 ต้องได้ 2,000 ถึงจะเท่าทุนโอ้ไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดเอาอีกเดี๋ยวอีกกำไรมาบาท50แล้วเอ๊กำไรบาท50ดีจะตายนี่ตกลงว่าได้มา21บาทลงทุนไป20ได้มา1บาททวนเอ๊ดีใจสุดๆไปแล้วได้มาบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็เท่ากับว่าเหรียญนึงอ่ะ37บาทพอเราได้ตั๋วแล้วใช่ป่ะทีนี้เราก็จะมาขึ้นเงินมันจะมีตู้ขึ้นเงินนี่นะโอเคมาเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ insert view positive หลังจากนี้215ปุ๊บ continue ก็รอเงินตอนนี้ก็จะเป็นเงินสดเลยใช่ไหมสดกลับมาที่ yes นี่คนนี้ได้100ดอลลาร์ถ้วนสุดยอดเก่งมากอะเก่งมากตาพี่มั้งนะ insert เสียบใส่เข้าไปในนี้เสียบเข้าไปตรงนั้นหลังจากนั้น hit continue continueเยสเงินก็จะออกมานี่คือทุน20บาท20บาททำไรบาททำไรบาทหนึ่งโอเคไปดึกแล้วได้เวลานอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องเดินทางแต่เช้าแล้วเจอกัน